ว้าวดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาผู้สาวมีผู้ใหญ่ครบพร้อมนะค่อยๆเจ้าลูกมีผู้สาวมีมันผู้ใหญ่ตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดสวนสัตว์เนาะขอนแก่นแล้วท่านผู้ชมเห็นบ่สัตว์ขอนแก่นถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่อันใหญ่ระดับหนึ่งของประเทศก็ว่าแม่นเนี่ยเบิ่งไปชมทัศนียภาพโอ้โหสัตว์นี่ผู้ใหญ่คมที่ว่าสวยงามสวยงามเนาะตัวจิ้งจอกท่านผู้ชมตัวสิงโตเสือตัวส่วนสัตว์คอนแก่นด้วยน้ำส้มเบิ่งไฟเบิ่งไฟกระจอดเบิ่งคอนตัวนี่นกยางนกเยิงมีเบิร์ดท่านผู้ชมผู้ชมนี่แหละส่วนสัตว์ส่วนสัตว์นี่เป็นน้ำคนปล่อยน้ำพักตบพักเต็บอยู่นี่ละเบิดเนาะพอแหน่แหน่บนพักตบแหน่แหน่น้อยอย่างนี้แหน่เขาอื่นแหน่นี่ละลูกเบิ่งทิวทัศน์ทัศนียภาพส่วนสัตว์บ่อหมวกมาได้ลูกสั้นเตือเบิ่งเนี่ยเบิ่งไปมึงไปนี่ล่ะทัศนียภาพของสวนสัตว์ขอนแก่นท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมไปเบิ่งสวนน้ำสวนเนิ่มนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยนี่เห็นดอกหรือว่าเพิ่นให้รถกอล์ฟคันหนึ่งก็เป็นส่วนตัวครับไปเบิ่งรถชั่วโมงหนึ่งเกินชั่วโมงหนึ่งเพิ่นสิไล่ตื้มว่าท่านเอาไปอันนี้แม่นอันน่ะบอลนั่นน่ะริงเทอริตลิเมอร์ห่างแหวนเด้อท่านผู้ชมเบิ่งเอาเบิ่งผู้ชมเบิ่งไปนี่แหละโอ้เบิ่งนกกระยางขาวนกกระยางขาวเนาะนี่สวยงามสีส้มก็มีเนาะสีแซดเห็นนะภาษาลาวว่าสีแซดไปน้ำส้มอันนี้เป็นนกอย่างเนาะอ่านก่อนเด้อความส้มเด้อนกฟลามิงโก้ถือว่านกฟลามิงโกสีขาวและนกฟลามิงโกสีส้มเนาะถ้ายืนขาเดียวของนกฟลามิงโกช่วยประหยัดพลังงานนักวิจัยเรียกว่ากลไกคงตัวตามแหงโน้มทวงแบบสเลียมาคนเกียนครับแต่อันนี้คนว่านกฟลามิงโก้เป็นนกที่ทรงเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ลูกนกที่อยู่ในไข่ก็ทรงเสียงห้องออกมาแล้วฮะชื่อว่ารถอีหยังรถเฮาอันนี้สีส้มสีฮิตอันนี้สีม่วงเหรอเออสีม่วงซึ่งพ่อแม่นกจดจำลูกของตัวเองได้ทั้งเสียงห้องนี่เองก
ันนี้เบิ่งไปนกฟลามิงโก้เด้อบ่เป็นนกยางขาวเด้อครับเจ้าเว้าผิดเด้อนกฟลามิงโก้นี่แหละนกฟลามิงโก้นี่ถือว่าเป็นนกที่ว่าสามารถเมื่อสมัยก่อนๆเพิ่นเป็นนกที่ว่านำสื่อสารจดหมายต่างๆส่งแต่ละแต่ละเมืองละเมืองให้กันได้เพราะว่านกฟลามิงโก้มันเพิ่นเอาห้อยใส่คอมันแล้วก็บินไปส่งให้เนาะส่งให้แต่ละเมืองละเมืองหั่นน่ะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ใส่แล้วมันเป็นการคันเฮาเฮ็ดตอนนี้มันเป็นสิเป็นการอันทรมานสัตว์เนาะครับแต่ว่าสมัยดึกดำบรรพ์แม่นรถนกฟลามิงโก้เป็นตัวพาหนะอันส่งจดหมายต่างๆจากเมืองนึงไปหาเมืองนึงให้กันและกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้แหละที่ว่าแม่นว่าวิถีชีวิตอันนึงของนกฟลามิงโก้เนาะที่เพิ่นเอามาเลี้ยงถือว่าบ่แม่นนกที่ว่าอยู่ประเทศอาซีเฮาหรือว่าอยู่ซีอาซีมันนกอยู่อันที่ว่าอยู่ประเทศหนาวพุ่นแหละเนาะประเทศเอโรปเนาะตะวันตกพุ่นแหละเนาะท่านผู้ชมนี่บ่เสียงมันแฮงดังแฮงเสียงมันเห็นบ่เอาเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งยาวๆท่านผู้ชมเบิ่งโตมันกําลังกินนี่กําลังกินอาหารนี่นี่นะว่ากําลังกินอาหารเนาะนี่นะกินอาหารแล้วกําลังกินน้ํานี่นะกินน้ําคือว่ากินน้ํามันหาอาหารอยู่ในถือว่ามันดูดๆไปถือว่ามันเป็นหาอาหารอยู่ในแม่น้ําหั่นล่ะเป็นตัวสัตว์ตัวนั้นตัวนี้จริงๆมันก็บ่มีดอกมันเป็นอันเพราะว่ามันเป็นการเอามาเลี้ยงให้คนจกได้เอาอาหารเฉพาะให้มันกินเนาะนี่นะบงป้อนไปทางโซมนี่นะขอนแก่นขอนแก่นโซนบงป้อนไปทางโซมเอาวันนี้เขาเจ้าสิพาไปเบิ่งบนไม้เนาะมันมีหลายสัตว์นานาสัตว์เนาะหลายสัตว์นานาสัตว์ล่วงหลายภายมากเบิ่งไปเบิ่งไปหำซุ่มนี่นะมีหลายๆสัตว์นานาชนิดนะซุ่มเด้อนี่จะมีสัตว์อีหยังเนาะโอ้ตัวอีหยังอันนี้เนาะนี่จะเป็นโตเนาะโตอย่างข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ด้วยทําซมด้วยนี่จะอ่านก่อนเนาะนี่โตภาษาเพิ่นว่าให้ยีหน้าหลายจุดเนาะให้ยีหน้าหลายจุดเด้อซมเด้อเบิ่งไปเด้อท่านผู้ชมคือว่าตัวนี้หั่นข้าพเจ้าก็มาเห็นเป็นครั้งแรกอีกเลยนี่นะตัวจริงเด้ในทีวีเห็นก็เห็นตลอดอยู่แต่ว่าตัวจริงไม่เห็นจังซี่นี่ก็ถือว่าคือว่าโหดอยู่จักหน่อยเนาะท่านผู้ชมเนาะให้ยีหน้าหลายจุดเด้อท่านผู้ชมเด้อให้ยีหน้าหลายจุดประวัติของมันมีหยังแดเนาะท่านผู้ชมจะสิอ่านตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเนาะถึงภาคตะวันออกเนาะถึงภาคตะวันออกแมนและภาคภาคใต้ทวีปแอฟริกาเนาะพื้นที่การกระจายพันธุ์เนาะแล้วก็พฤติกรรมสืบพันธุ์ตั้งท้องประมาณ4เดือนออกลูกข้างละ1หา3ตัวอายุเฉลี่ยธรรมชาติประมาณ5หา7ปีอาหารมันกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนาะท่านผู้ชมเนาะโตให้ยีหน้าหลายจุดเด้อท่านผู้ชมเด้อก็สิมีเท่านี้ล่ะนี่เดี๋ยวมันโตอีหยังเดี๋ยวท่านผู้ชมเบิ่งไปนี่มันโตอ
อันตัวให้ยีน่าลายจุดคือกันเนาะเขาเจ้าก็สีบ่ได้เบิ่งต่อไปอีกเนาะนี่ต่อไปเป็นหังคือหังนกนี่ครับซุมโอ้มีคอด้วยครับซุมมีคอนี่มีคอมีคอนี่จะพื้นที่กระจายพันธุ์มาเลเซียเบียนมาไทยมาเลเซียลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียเนาะพฤติกรรมสืบพันธุ์ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีตั้งท้อง91วันเพศผู้มีไว้เจริญ2ปีครึ่งสำหรับเพศเมีย2ปีออกลูกครั้งละ1หา2ตัวอายุตามธรรมชาติประมาณ25ปีอาหารกินแม่นกินผลไม้และสัตว์เล็กๆเส้นหนูก็ฮอกนกรวมทั้งหนอนและแมลงไม้นอนบ่เห็นมันอยู่ไสเนาะมีคอนบ่เห็นเบิ่งรูปอยู่เนาะเอาเขาเจ้าสิหยุดตีเท่านี้ก่อนนะผมสมเนาะ